and why? สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ INNY รายการเพื่อผู้บริโภคร่วมปฏิวัติความคิดปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อก้าวสู่ความมั่นคงหลังวัยเกษียณนะคะและสำหรับช่องทางการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน INN New นะคะในระบบสมาร์ทโฟนนะคะทั้ง Android และ iOS ค่ะรวมไปถึงผ่านหน้าเว็บไซต์ www.innnew.co.th แล้วก็ผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนะคะจานส้ม IPM ช่อง62สำหรับท่านใดที่อยากชมย้อนหลังก็สามารถติดตามชมได้ทาง YouTube Channel นะคะรวมไปถึง Facebook ของเราค่ะพิมพ์ INNY ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมก็พบกับเรา2คนเช่นเคยค่ะดิฉันมนทนัทคงสังค่ะส่วนผมครับเฉลิมชัยสิรินันทวิทยานะครับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนนะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะเราจะเลือกลงทุนอะไรให้กับชีวิตของเราคืองี้มีบปจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยเนี่ยเขามีโครงการมีวางแผนการเกษียณอยู่ในบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันวางแผนให้กับเราเพื่อเกษียณมันสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปพูดคุยครับใครเข้าสายกับเราครับค่ะกับคุณสมโพชนะคะเกียรติไกรวันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโตเกียวมารินประกันชีวิตประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมโพชครับสวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีน้องครับครับผมเอาล่ะถามก่อนเลยนักวางแผนการเกษียณของบบจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิตนะฮะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรฮะคือจริงๆผมเคยมาพูดทางรายการไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เราก็คงจะมาพูดเพื่อต่อยอดให้เข้าใจกันให้มากขึ้นนะครับทางผมเองหรือโตเกียวมารีนของเราเนี่ยได้มีการให้ความร่วมมือกับทางมีความร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเพื่อสร้างนักวางแผนการเกษียณนะครับให้กับตลาดสังคมมีการอบรมให้ความรู้ถึง30ชั่วโมงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราอบรมไปแล้ว1รุ่นนะครับแล้วก็กำลังจะอบรมรุ่นที่2ในเดือนหน้านะครับก็ทางจุฬาลงกรณ์เองเนี่ยร่วมกับทางสภาพัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายทางเศรษฐกิจการคลังรองเลขาธิการสภาพัฒน์ก็จะมาร่วมบรรยายนะครับก็จะมีเรื่องของประชากรศาสตร์เรื่องของเอจิ้งโซเซตี้ต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาพอเราทำรุ่นแรกไปแล้วเนี่ยก็เป็นผลดีซึ่งทางจุฬาลงกรณ์เองก็ชื่นชมว่าหรือทางสภาพัฒน์เองเนี่ยก็ชื่นชมว่าก็มีบริษัทเดียวเนี่ยที่ให้ความสนใจเรื่องของการเกษียณอายุอย่างจริงจังนะครับหมายความว่าโตเกียวมารีนประกันชีวิตนี่เป็นคนริเริ่มเรื่องของการหานักวางแผนการเกษียณมาผมยืนยันว่าผมเป็นผู้เริ่มเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเกี่ยวกับการเกษียณอายุมาแล้วเมื่อมากกว่า5ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผมคิดว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจะรู้ว่าผมรณรงค์เรื่องนี้มายาวนานมากแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่คุณเฉลิมชัยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกช.กช.นี่ผมพูดมาหลายปีนะครับผมรู้นะครับว่าจริงๆกฎหมายผ่านได้54แล้วต่อมาก็ทำท่าจะล้มไปนะครับจริงๆถามว่าดีไหมก็เป็นทางเลือกเล็กๆของประชาชนนะครับดีครับก็รักษาสิทธิ์เอาไว้ครับเราก็รู้ว่าภาครัฐเราตังค์ไม่เยอะนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ทุกคนต้องมีนะครับทุกคนจะมีแล้วก็พอทำงานก็ต้องไปจ่ายเงินให้กับทางรัฐบาลเขาพอรัฐบาลเขาวันที่คุณเกษียณเนี่ยรัฐบาลก็จะมีเงินจ่ายเป็นบำนาญให้ใช้ตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่บ้านเราเนี่ยภาครัฐก็ถือว่าช่วยได้แค่อายุน้อยก็1,200 บาทต่อปีนะฮะก็ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปีนะครับแล้วก็กะเกณฑ์ว่าให้เหมาะสมก็รักษาสิทธิ์เราสำหรับคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมนะครับซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลนี้ก็เห็นถึงความจำเป็นก็เลยเปิดโครงการนี้เป็นทางการหลังจากที่ผ่านสภามาแล้วหลายปีนะครับกฎหมายประกาศแล้วจะไม่ได้ใช้นะครับงั้นมาพูดถึงนักวางแผนเนี่ยทางผมเองเนี่ยถามว่าเราเป็นบริษัทที่มีความเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีก็ให้ความรู้กับคนของเราอยู่แล้วแต่เราก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์ซึ่งคณะจิตวิทยานี่นะครับมีคณะประชากรศาสตร์มีหลายคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีข้อมูลที่เก็บไว้ในการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับดังนั้นเราก็เลยขอความร่วมมือกับทางจุฬาทำหลักสูตรขึ้นมานะครับซึ่งในการอบรมเนี่ยต้องใช้เวลาในการอบรมถึง30ชั่วโมง
ครับนะครับลมต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องกันเนี่ย30ชั่วโมงเลยนะครับดีฮะดีฮะได้วุฒิบัตรนะครับครับผมก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเมื่อคนของเราผ่านการอบรมแล้วเนี่ยก็จะไปให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนได้ในเชิงลึกมากขึ้นนะครับว่าจำเป็นจะต้องเตรียมการอะไรบ้างเพราะพูดก็พูดนะครับว่าครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าการมีอายุยืนคือความเสี่ยงถูกไหมครับคุณจำได้ไหมครับจำได้เลยครับเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าคนไทยเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ถูกแนะนำในเรื่องของการออมเงิน เราพูดเรื่องการลงทุนเนี่ยพูดกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันก็ดีครับแต่ว่าเรื่องของการออมเนี่ยที่ป้องกันความเสี่ยงเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณลงทุนไปเนี่ยคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเช่นเราบอกว่าเอ้ยไปเอายูนิตลิงก์มาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกษียณอย่างเงี้ยมันพูดไปก็มันไม่ถูกครับมันไม่ถูกต้องโดยตรงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่บริษัทต้องการขายผลิตภัณฑ์โดยไม่มองเรื่องของความเสี่ยงของประชาชนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่พูดแล้วมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนทางเราเองแล้วก็เป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งนักวางแผนการเกษตรคือผมเคยเห็นเหตุการณ์มาเหมือนกันบางทีพนักงานขายอย่างเดียวไงไม่ได้ดูอะไรเลยฮะซึ่งนักวางแผนการเกษียณนี่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจเรื่องของการรับมือหลังวัยเกษียณแบบไหนอย่างไรฮะอธิบายภาพให้ผมฟังนิดนึงคือนักขายเนี่ยคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนักขายเนี่ยเวลาไปพูดเนี่ยก็จะพูดแต่เรื่องของผลประโยชน์สูงสุดครับเช่นบอกขายแบบนี้จะได้ผลประโยชน์สูงสุด 8% หรือกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้ผมเวลานี้ที่พูดเนี่ยผมอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทีมงานก็ไปเจอฮะไปขายตลาดเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อแบบนี้ของเขาเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยจะได้ตั้งแต่ 8% ขึ้นไปพวกเอาอย่างนี้แล้วกันไปบอกลูกค้าเลยนะถ้าบริษัทเขากล้าออกหนังสือรับรองว่าได้ไม่น้อยกว่า5เนี่ยการันตีนะมีเท่าไหร่ซื้อหมดบ้านไปเลย คือบางทีตัวเลขมันหลอกกันสมมติว่าปีแรกได้8แต่ปีต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นลดลงใช่ไหมฮะอืมครับใช่คือบางครั้งเราก็เข้าใจว่าคนขายเนี่ยพยายามจะพูดในมุมที่ทำให้มันเป็นฟังบวกอ่ะแล้วก็ไม่บอกในจุดที่มันเป็นจุดข้อเสียจุดบอดการลงทุนมีความเสี่ยงเนี่ยพูดแบบประเภทเหมือนโอ้โหรัวเลยอย่างเงี้ยไปออกทีวีก็เช่นเดียวกันการลงทุนมีความเสี่ยงพูดลงทุนบทสุดท้ายเขาพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะครับผมถูกต้องครับของเราเนี่ยผมเนี่ยเวลาบรรยายเนี่ยบ่ายนี้ผมก็มีบรรยายอยู่เชียงใหม่นะครับก็ขึ้นเวทีเนี่ยเวลาเราบอกเนี่ยเราบอกเลยผลิตภัณฑ์ของโตเกียวมารีเนี่ยไม่มีคำว่าเงินปันผลไม่มีคำว่าเงินสมนาคุณไม่มีคำว่าเงินคาดว่าจะจ่ายเรามีแต่การการันตีว่าจะจ่ายนะครับดังนั้นถ้าคุณวางแผนต้องการที่จะมีเงินบำนาญ 5,000 บาทในอนาคตคุณต้องได้ 5,000 บาทหลังเกษียณไม่ใช่ได้ 4,800 ไม่ใช่นะครับซึ่งอันนี้ผมยืนยันนะผมเองผมเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนะครับผมไม่ใช่ตัวแทนฉะนั้นการที่ผมมาพูดเนี่ยลูกค้าเองก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าบริษัทการันตีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตัวแทนพูดจบพอมีปัญหาขึ้นมาอีก10ปี20ปีต่อมาพอไปบริษัทบอกว่าตัวแทนพูดเองบริษัทไม่รู้เรื่องก็ฟ้องเรียกก็ร้องกันอยู่นั่นแหละนะครับเรื่องมันเลยไม่จบผมถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่โตเกียวมารีนเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยแล้วด้วยไลฟ์สไตล์ของญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเราทำอะไรเราพูดอะไรเนี่ยเราต้องรักษาคำพูดเขาจะไม่ยอมให้เราไปขายหรือพูดอะไรที่มันบิดพิ้วเพราะจะสร้างปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับฉะนั้นผมเองเนี่ยผมสอนทีมงานนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปทำณวันนี้เนี่ยถ้าเราไปทำให้ประชาชนในระดับกลางๆก็แล้วกันไม่ต้องพูดถึงระดับสูงๆนะครับระดับกลางๆที่มีกำลังการออมไม่สูงเนี่ยเริ่มต้นที่จะมีเงินออมสักเดือนละ 5,000 บาทในอนาคตเนี่ยไม่ใช่เงินออมนะเงินที่จะได้บำนาญสัก 5,000 บาทในอนาคตเนี่ยฝากรายเดือนมาครับฝากรายเดือนมานะครับบอกว่าใช้เงินเนี่ยใช้ฝากปีหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณเหมือนกับอะไรอ่ะ40,000นิดหน่อยเดือนนึงประมาณ 3,000 กว่าบาทเอาง่ายๆวันละ120บาทก็แล้วกันครับค่ะแล้วเขาฝากได้อย่างเงี้ยเขาจะมีเงินใช้เดือนละ 5,000 บาทขึ้นไปหลังจากอายุ60แน่นอนเกิน 100% อันนี้ภาษาที่ผมการันตีเลยนะครับหมายความว่าถ้าคุณออมได้นะครับต้องการที่จะมีเงินใช้ตั้ง 5,000 เนี่ยคุณออมไปจนกระทั่งถึงจบที่59เริ่มต้นที่ทำอายุสัก35ก็แล้วกันนะครับเงินที่ลงทุนเนี่ยประมาณ900,000กว่าตลอดสัญญา
แต่ว่าเงินที่ได้รับทั้งก้อนเนี่ยมันประมาณ2ล้านกว่าประมาณโทษล้านประมาณ2ล้านกว่านะครับ2ล้าน7แสนกว่าบาทแต่จากการลงทุนมาเนี่ยทั้งโครงการเนี่ยประมาณ9แสนกว่าบาทนะครับแล้วได้จริงๆอันนี้ผมคิดว่าในโอกาสหน้าเนี่ยผมทำเหมือนกับเป็นตัวแบบเสนอได้ให้เห็นได้ว่ามันได้ยังไงนะครับคือมาพอ60ปุ๊บก็จะได้เดือนละ 5,000 ปีละ 60,000 น่ะเดือนละ 5,000 เฉลี่ยนะครับพอปีที่2ก็มีการเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ 1.5 นะครับจาก 5,000 จาก 5,000 มันก็จะขึ้นมาเป็น 5,250 อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็จะขึ้นเป็น 5,500 ต่างๆจนกระทั่ง80หรือ90ตอนนั้นต่อเดือนอายุ80ต่อเดือนเนี่ยจะได้รับประมาณเดือนละประมาณเกือบ 8,000 นะครับอันนี้ที่คุณสมพจน์กำลังพูดนี่ชื่อแบบกรมธรรม์คือชื่ออะไรนะฮะเป็นแบบประกันบำนาญฮะแบบประกันบำนาญใช่ไหมครับแม็กซี่นะครับซึ่งชำระจากอายุ35ถึง59ก็ประมาณ20กว่าปีซึ่งแบบประกันส่วนใหญ่ก็ชำระประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้น60ปั๊บรับถึงอายุ90เลยครับครับผมจะได้รับเงินทุกเดือนคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมสนับสนุนแล้วก็เป็นเรื่องที่คนเราต้องมีวิสัยทัศน์ถามคุณสมพจน์อย่างนี้แล้วกันนะครับเรามีกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างให้คนเนี่ยเกิดวิสัยทัศน์ในการออมเพื่อการเกษียณแบบนี้หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นยังไงฮะมีครับอย่างวันนี้ผมจัดที่โรงแรมเดอะอิมเพรสนะครับถ้ามีท่านที่อยู่เชียงใหม่นะครับเชิญไปฟังได้นะครับประมาณบ่าย2โมงนะครับวันนี้ผมบรรยายอยู่ที่เชียงใหม่นะครับพรุ่งนี้ที่โรงแรมเมริเดียนนะครับผมบรรยายมาแล้วประมาณตั้งแต่ปี2011นะครับจนถึงปีเนี้ย2015นะครับผู้เข้าฟังมีเต็มทุกครั้งที่ผมจัดนะครับ 2-300 คนตลอดนะครับยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราคอนเฟิร์มกับลูกค้าถึงทำให้มีลูกค้ากล้าที่จะฝากกับเรานะครับเอาเป็นว่าหลักแสนจนถึงหลักเป็น10ล้านต่อปีในการที่จะฝากกับเรานะครับค่ะแล้วอย่างนี้ลูกค้าวันนี้เนี่ยต้องการความมั่นใจนั่นเองนะครับค่ะมีจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์การออมเงินอะไรบ้างที่จะแบบดึงดูดให้คนสนใจเข้ามาทำกับทางโตเกียวมารีนะคะก็ตั้งแต่เราขยายธุรกิจเมื่อประมาณสักเกือบ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการวางแผนการเกษียณอายุอันนี้มาเลยเพราะเรารู้ว่าตลาดที่ผ่านมาเนี่ยขายเรื่องของสะสมทรัพย์เรื่องของโฮลไลท์นะครับขายกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วลูกค้าเนี่ยมีกฎหมายนั้นอยู่ในมือเนี่ยเยอะมากมีเป็นสิบฉบับเลยเท่าที่เคยเจอนะครับลูกค้าบางคนก็บอกว่าไม่ทำละไม่ซื้อละแต่พอมาเห็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็บอกมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับเขาก็ซื้อเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าแตกต่างจากสินค้าที่เขาเคยซื้ออยู่นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของการซื้อประกันชีวิตแต่ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็จะเจอปัญหาจากการขายของตัวแทนที่มีการพูดเอาไว้แล้วก็เกิดปัญหาที่ไม่ได้ตามที่พูดไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็บริษัทเองก็ปฏิเสธความรับผิดชอบก็ต้องไปร้องกันที่คปภ.นะครับว่าเนี่ยตอนมาขายก็บอกว่าจะได้8ถึงเวลาปั๊บมาได้เหลือ3เหลือ2ก็มีกลายเป็นในกรมธรรม์ออกมาใหม่ว่าทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า2อย่างเงี้ยแต่ตอนพูดถึง8เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประมาณการทั้งนั้นแล้วเราเองก็ไม่อยากให้ลูกค้าณวันนี้เนี่ยเกิดความสับสนว่าเอ๊ะบริษัทโตเกียวมารีนของเราเนี่ยเหมือนกับบริษัทอื่นที่เขาทำอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่วันนี้จะขายอะไรเนี่ยต้องขายด้วยความมั่นใจให้ลูกค้าเขาก็จะกล้าซื้อนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามียอดขายจากลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับค่ะแล้วสำหรับผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือนนะคะควรออมเท่าไหร่คะแล้วก็ที่จะเหมาะสมอะคะถ้าถามอย่างนี้นะกันบอกว่าถ้าต้องการที่จะออมสูงเงินเดือนหมื่นกว่าเนี่ยเดือนนึงประมาณสัก 2,000 นะฮะ 2,000 2,100 บาทเนี่ยต่อเดือนนะฮะถ้าทำอย่างนี้ได้ตอนที่เกษียณ60จะได้รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาทนะครับฝาก 2,000 ได้ 3,000 แล้วกันฝาก 2,000 ได้ 3,000 เอาสับง่ายๆแล้วกันมันอาจจะ 2,000 นิดๆอ่ะนะครับฝาก 2,000 ได้ 3,000 แล้วก็จะเป็น 3,000 เศษๆขึ้นไปทุกปี 0.5 นะครับตลอดโปรเจกต์เนี่ยนะครับในการฝากเนี่ยใช้เงิน 500,000 กว่าบาทเองนะครับนั่นคือหมายว่าคนที่อายุน้อยวันนี้ก็เริ่มต้นที่สัก 2,000 บาทก่อนแล้วกันแต่พออีกสัก5ปี10ปีฐานะการเงินดีขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นก็ฝากเพิ่มก็ได้ฉะนั้นเริ่มต้นที่จะมี 3,000 บาทเป็นหลักประกันไว้ก่อนดีหรือเปล่านะครับ
ถ้าฝากตลอดโครงการเนี่ยใช้เบี้ยประมาณสัก 500,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าทั้งโครงการรับเงินเนี่ย 1,600,000 กว่าบาทนะครับอันนี้การันตีนะครับคุณเฉลิมชัยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมกำลังเปรียบเทียบกับกอชนิดนึงคือกอชเนี่ยจะไม่มีเงินที่บวกขึ้น 0.5% ทุกปีใช่ไหมฮะแต่ของเรานี่บวกเพิ่มขึ้นให้ทุกปีเพื่อชดเชยเงินเฟ้อด้วยคือกอชเนี่ยจริงๆก็ดีแต่มันมีการอั้นไงเขามีการอั้นคือน้อยได้น้อยเออเข้าใจเขาให้ได้คราวนี้แหละครับครับซึ่งมันไม่เหมือนกับมีอย่างของเราซื้อมากก็ได้มากของเขาซื้อมากก็ได้เท่านี้ซื้อน้อยก็จะได้น้อยลงครับคุณสมพศครับเวลาใกล้หมดครับก่อนจบรายการให้คุณสมพศฝากถึงคุณผู้ชมเรื่องการออมนิดสักนิดนึงแล้วกันนะฮะผมอยากจะฝากอย่างนี้ฮะว่าจริงๆในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยผมรู้ครับประชาชนเนี่ยขณะนี้ก็พยายามประหยัดนะครับแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าตระหนักเก็บออมนะครับก็อยากจะให้อดทนนะครับที่จะปรับวิธีการเก็บเงินนะครับรายการของทางไอเดียเราบางครั้งก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องการลงทุนนะครับก็ขอให้มีการจัดสรรเงินลงทุนการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ไม่เป็นไรก็เสี่ยงได้ขนาดไหนก็ว่ากันไปอีกส่วนหนึ่งที่จะลงทุนแล้วฝากโดยที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วก็หมายความว่าเอาละถึงตอนฉันเกษียณฉันต้องได้ 20,000 บาทอยู่ในกระเป๋าแล้วไอ้ตรงนี้ไม่มีความเสี่ยงฉันสบายใจไปครับแล้วก็จัดสรรการลงทุนต่างๆให้เหมาะสมผมคิดว่าก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเราในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นลงทุนกันจนหมดกระเป๋าแล้วสุดท้ายบางครั้งความเสี่ยงทำให้เราเกิดความเสียหายอันนั้นก็อันตรายมากเกินไปนะครับอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าการลงทุนก่อนที่เราจะลงทุนโดยเฉพาะในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเราจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินของเราไว้ก่อนมีเงินไว้เกษียณไว้ก่อนนะครับเราค่อยไปลงทุนได้ตรงนั้นแหละฮะถือเป็นเรื่องที่ดีอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะพาสื่อมวลชนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวมาเลยประมาณ20ท่านนะครับก็ไปดูเรื่องนี้เรื่องของการวางแผนการเกษียณอายุของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะไปดูบ้านพักของผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นบ้านพักของคนที่เขามีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะครับซึ่งทางโตเกียวมารีนก็บริหารบ้านพักไม่ใช่คงไม่ได้เรียกว่าบ้านพักคนชรานะครับเป็นบ้านพักของคนสูงอายุที่เขามีตังค์นะครับก็นั่นคือสิ่งที่ทางโตเกียวมารีนก็จะมีการต่อยอดในอาทิตย์หน้าเนี่ยฮะก็จะพาสื่อมวลชนไปดูงานกันถ้าสนใจไว้ได้ความอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับนะครับคือมันสำคัญแล้วควรที่จะมีคนแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับเราเคยพูดถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ธนาคารบางคนขายแบบประกันแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรที่มันหมด คือขายต้องการขายอย่างเดียวแล้วมันก็เกิดความเสียหายกับผู้ที่ทำประกันโดยที่รู้เท่าไม่ถึงทันนะครับคุณผู้ชมครับการวางแผนการเกษียณตรงนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทดลองก่อนก็ได้ลองถามนักวางแผนการเกษียณของบกจ.เราไม่มั่นใจเราก็สอบถามผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรานะคะเพื่อเราจะได้ข้อมูลที่เรามั่นใจแล้วก็ศึกษาก่อนที่เราจะลงทุนเราไปถามดูก็ได้นักวางแผนการเกษียณโตเกียวมารีนครับคุณผู้ชมครับซื้อไม่ซื้อว่ากันอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาให้ความรู้เราได้ครับค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ